มาแล้วก็มาต่อตอนที่4กันเพราะว่าตรงคือตอนที่3มันก็ซ้ำไปหน่อยเห็นนะอันนี้ตรงแนวตรงนี้อันนี้เราให้ตรงแนวตรงนี้ไปเพราะว่าเรากำไม่ไหวแน่นอนมันทะลักลงมาแน่นอนแต่เราจะไม่ยอมเสียเมืองสำคัญเพราะเป็นโรงงานแมนพาวเวอร์นะโรงงานนี่เดี๋ยวเราเอาทหารชุดนี้มานี่ก่อนเพราะตรงนี้มันอยู่ในนี้มันจะโดนปิดล้อมทันทีพอประกาศทำใส่อันนี้หลักมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาฐานกลับลงเลยเบิ่งตรงงงไม่อยากทำความเข้าใจได้รอก่อนรอสามกองนี้กลับบ้านมาก่อนนี่ไปถามม้าเป็นอะไรนี่เป็นนาวิกแล้วก็เป็นนั่นก่อนมีความแปลกเป็นบ้าเราจะได้แล้วก็อย่าผัดอันไดอาร์ติลเลอรี่ลงไปไม่ได้หรอกนะทีนี้ก็ทหารเข้าประจำการหน่อยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาทหารมายึดตะเกียวเราเลยได้ไปแล้วนะนี่เนี่ยน่าจะยะนี่เนี่ยน่าจะโอเคน่าจะได้เนี่ยตอนคลิปติเกตเอาไปสู้กับพ่อหนุ่มเลยไปสู้คือเราออร์แกไนเซชั่นไปสู้กับนี่เราต้องยื้อให้นานที่สุดของโน้ตโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลบทหารทิ้งแล้วก็ประกาศสงครามเลยไหมใช้รีทิคคอร์สเตทเป็นข้ออ้างในการทำปล่อยมันรุกลงมาเลยก็เราไม่เสียโรงงานหรอกเพราะเขตหลักของเราอยู่ตรงนี้ทำด้วยน้ำมันก่อนดีกว่าไปเสริมไปไหนดีเดี๋ยวกองนี้ไปมาไปท่าเรือนี้กองทัพเพื่อส่วนใหญ่คือมันไปนู่นน่ะมันอยู่กับแมนจูเรียกองทัพเรือเราไปอยู่ที่แมนจูเรียไม่รู้จะพูดยังไงมาย้ายไปที่เราไปที่โซ่ไปปล่อยมันลุกขึ้นมาเลยอินแดนไร้ค่าอยู่แล้วมันเล่นงี้งั้นเราปล่อยมันยกมือบุกมาแล้วเราค่อย
จัดการกวาดล้อมล้อมโอเคแล้วทีนี้เราก็มาเสบียงมาไม่ดีไม่มีอะไรจะปิดล้อมกลับได ก็ไม่ง่ายเลยต้องให้มันยืดหยุ่นโอเคนี่ได้อยู่เพราะว่าตรงนั้นก็แค่กบหญ้าเนี่ยอาบมาเสริมไม่ถามม้าปรับขอทุกเพจดีกว่าไม่ตัดเลยตัดเลยตัดเลยต้องตีกดถ้าไม่โอเคแล้วปิดล้อมเราล่อมันเอาทหารมาตายได้เพราะว่าอยู่ตรงเราตอนนี้ตาย229มันตาย 60,000 นะปัญหาของฝั่งมันคือแมนพาวไม่พอครับมันไม่ตีนะนี่เราอยู่ไหนอัพเป็นเราจะมาตั้งแนวมาตรงนี้มาที่สนามบินนี้มาต้องสนามบินใกล้สุดเราอยู่ไหนอันนี้มาใช้ภาษาบินนี้โอเคเป็นปีใหม่
รุกเข้าอยู่แล้วเพราะอีกฝั่งไม่มีแมนพาวนี่ใช้ตอบโต้กันรุกเราที่มันคนรบคนรบทหารทิ้งพอได้ทหารจากเราไปไม่ดูสภาพฐานตัวเองว่ามีอะไรพอรบวันถ้าเราทำเร็วพอเราจะมาปิดทหารตรงนี้ได้เราจะปิดตัวที่แนวนี้ได้แต่ก่อนที่เราจะปิดเราต้องตีกดตรงนี้นี่คือตีล้างผ่านแมมพาอีกฝั่งนึงพี่พาตู้วิจัยเสร็จได้เลยดีชอบพี่วิจัยปืนกันดีกว่าลืมบอกไปเลยว่าอันนี้มันตีแล้วแต่ว่าอันนี้มันตั้งฝ่ายของมันเองโปแลนด์อะไม่เสียหายหนักแล้วแต่เยอรมันถึงจะชนะก็เหอะตียากด้วยแหละเชโกตีบ้าหมองเนี่ยเยอรมันเสียหายไม่หนักเท่าไหร่นะข้าสนามอีกฝั่งหนึ่งเท่าไหร่86,000ของเรา155,000ชนะได้แน่นอนครับพูดเลยถ้าแค่นี้ชนะได้แน่นอนอันนี้สบายกว่าไหมเนี่ยลง6กองนี้ไปนี่ไปถอนกองกลับมาก่อนโอเคนี่มาปิดล้อมกองฐานนี้มาเดี๋ยวแต่ลบแนวลบก่อนแบบนี้น่าจะโอเคทั้งจีนต่อต้านการยึดครองของฮงจูโอเคล้อมกลับได้มั้ย
เคกันได้เหรอกันได้ก็สบายใช่ไหมนี่เราก็ล้อมไปเรื่อยๆเลยเอาชนะเหรอขโมยฝั่งนะต้องตั้งกองใหม่มากันใช่ไหมถามซะก่อนเราเยอะจังยิงหาไม่เลยกองเราต้องผักตกทะเลได้นี่เกือบในพบกับใหม่ตรงนี้ไม่กล้าตอนนี้คือเริ่มรบนอกแบบครับก็เป็นแบบตรงรบยามากต้องคุมยูนิตทุกวินาทีอ่ะหยุดกองทัพใหม่ท่านนี้ใหญ่เหลือกี่กองแล้วทหารมากกว่ามันนะถ้าว่าตรงๆแต่ห้องข้างอยู่ในสถานที่ค่อนข้างกระจายทหารยากกว่ามากเพราะคือเทมเพลตใหญ่กว่าก็ตีเลยมีเหลือถามไม่ยังหลังก็ตีเลยอันนี้ตียาวเลยเพราะว่าน่าจะมากพอสำหรับการดีแล้วมันเอาส่วนใหญ่มาบุกแผ่นดินแม่เราการลบจะใช้ฐานน้อยๆอ่ะแบบนี้แหละถึงสนุกตรงๆย่อมหรอคือล่ามอ่ะเยอะอยู่นะอ
าณสิบประมาณสิบลำอ่ะดังนั้นเรือไม่ต้องออกบริการนะเลิกบริการไปเลยเราจะโจมตีแผ่นดินหลักของอีกฝั่งเลยดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งแผ่นดินแม่ไม่เหลืออะไรละตรงฐานหนอดด้านข้างไปล้อมเอาฐานมาบุกแผ่นดินเราจะไม่เหลือแต่ไม่เหลือฐานไว้แผ่นดินตัวเองเออบอดเนาะต้องดูด้วยดีว่าเหลือฐานไม่เหลือพอหรือเปล่าเรามาเร็วพอเลยตัดตรงนี้ได้นะโอเคโอเคฝั่งนั้นที่ฝั่งนั้นแพ้ไปแล้วเยอรมันไรช์นะโปแลนด์ไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังวุ่นอยู่ผมกำลังออกไปฟังนิติกดไปเลยไม่ต้องห่วงอันนี้ติกดให้อยู่ก็จัดการมันไม่มีการเสริมออกการ์ดิเซชันตอนนี้ก็หวังว่าเราจะหมดก่อนถึงท่าเรือต่อไปก็แล้วกันฟังเรือทหารกี่กองพล26กองพล 150,000 นายตอนนี้เรามี21กองพล 200,000 นายไม่เคยรบอะไรแบบนี้มาก่อนนะเอาตรงเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะลงเลยไม่ช้ากองนี้เอนี่มาแล้วรถก็จะประหลาดนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอยากผิดหรือเปล่าซาดอมเอาบอลกระเดียบกับสำหรับซาดอมอ๋อโอเคตกใจหมดทุกว่าซาดอมเอาบอลกระเดียบซาดอมเอาบอลกระเดียบมันจะปิ่มไปได้ไงวะไม่ใช่เยอรมันแต่เม็กซิกันสเตทกับเยอรมันแต่เม็กซิกันสเตทหน่อยอันนั้นปกติมีการเนียนหลังเลยโอเคลงกองแล้วมาเสริมช็อกแอนด์เวฟThank you.
เคนี่ก็ไปตรงโอซาก้าเลยต้นทันทีหลักเรายังรถตามแบบอยู่เอาอันนี้ไปนี่ก่อนไปสนามบินก่อนเพราะว่าเราจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของศัตรูทางอากาศด้วยโอเคพอตาย3อมันตาย 145,000 ฐานกะฐานกะดูฐานเราโหดวะไม่ได้ไหมไหนมันไปท่าเรือโอเคมาจัดการตรงนี้อย่างเดียวก็นี่คอมมิวนิสต์มาเลเซียนี่อะไรเนี่ยนี่สำหรับบอลเนี่ยนี่ก่อนแล้วกันโอเคแล้วรบน่าจะเย็นไปหมดแล้วฝั่งนั้นฝั่งขึ้นแนวรบไปแล้วแหละงั้นเราไปหนุนตรงนี้ไป20กองหนุนสักหน่อยสักกองฝั่งนี้อีกฝั่งไม่น่าจะเหลือกำลังต่อต้านนั่นแหละโดนล้อมไปสักขนาดนี้แต่เราก็รีบไม้มาแต่กาตาลันรีพับลิกกาตาลันตรงนี้นะโอ้โห 85% นั่นนะแล้วมึงออกไปไหนย้ายมามุกเดนใช่ไหมอ่ะดีเลยเข้าไปเลยเนี่ยทั้งสี่ทำสงครามเลยมีเล็กเท่าพาวเวอร์เหลือไม่ทำไรดินี่ก็แล้วกันท่านเดี๋ยวมาวิจัยนี่ก่อนเลยมินิเนคคอมพานีอันนี้ดีจบแล้วโอเคเราตาย 4,000 อีกฝั่งตาย 177,000ด้านการทหารในฝั่งคงแบบงงอะไรวะจริงคงงงอะไรมันนี่เกิดบ้าอะไรวะ
เราไม่ต้องตีแล้วฝั่งล่างเราชนะข้างบนเลยมาอันนี้ไฟเตอร์ปีศาจแล้วมึงออกไปไหนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันย้ายมันไปตรงไหนมันไม่ออกด้วยแต่บอกว่าย้ายไปข้างล่างไม่ใช่ไหมอุ้ยมันย้ายมึงหนอตรงนี้เวรกรรมถ้างั้นเราต้องดันข้างบนให้หมดโอเคดันข้างบนให้หมดไปเลยนะครับมาจุ๊บอันนี้น่าจีง่ายกว่าข้างบนแล้วเราก็เจาะของหอมเลยไม่ต้องสนอะไรโดนน้องโฟกัสเซตอ่ะบอดน่าจะคำนวณไม่ถูกมั้งว่าต้องไปโฟกัสสายไหนพอเราได้เป็นสายโอเคในช่วงนั้นเล่นสายไหนโรงงานไหมเอาตรงประเทศแม่มันไปแล้วนะมันอยู่แล้วมันตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอะไรบนดินแดนเราวะ นี่แหละงงมาตั้งหลวงอะไรบนดินแดนเรางงมากแบบเอาจริงดิแล้วสี่กองพล 64,000 นายทีนี้ถ้าเราต้องบุกนี่มันพาว2 3ล้านอันนี้น่าจะ limited conscription เนี่ยโอเคกันเรียบเผิบไปก็มีฐานหน้ากี่กองแล้วนี่24กองอ่ะเอาจริงมาตัดตรงนี้มามาต่อกันมาทำอันนั้นก็
ลดการกดดันในแนวนี้โอเคถ้างั้นปืนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเด็กนี่ทั้งไรเฟิลนี่ว่ะตัดเกมนี้ที่ที่เขาพาวเวอร์บอร์ด 20% นะบอร์ดถาวร 20% โอเคทำกลับบ้านซาอุประกาศสงครามอิรักก่อนซาอุมันยึดสายไหนเข้ามาเอ๊ะซาอุรีเควสเยอรมันกันเหรอนั้นมันรีเควสเยอรมันกันไปไหนอันนี้พรุฟสตาลินไลน์เริ่มตั้งป้อมกันแล้วนะเอชนะครับมาดูว่าคอสเตกอ่ะที่เหลือมาตั้งเป็นคนอีเชียเป็นเมืองขึ้นมาตั้งเป็นคนอีเชียเป็นเมืองขึ้นก็นี่ให้เมืองคุมไปด้วยเลยมาเอ๊ะแล้วเสร็จเลยอืม
เราขอนี้คืนสัมปทานใน2เขตนี้คืนโอเคที่เหลือจะทำปับที่เหลือจะทำพับเพชรโอเคสเปนิชมอนาคีรีสตอร์มาเพิ่มนี่สี่หน่วยไปนี้มาอีกสี่หน่วยไปสารัฐนี้มาคุมการต่อต้านอันนี้ก่อนมาอันนี้มันจูเรียนพีเพิลรีพับลิกอันนี้จะเป็นนิสพีเพิลรีพับลิกโอเคจะรีบบวกกรีซงั้นเดี๋ยวบวกอันนี้ผมไม่ต้องดูก็ได้มั้งองค์กรยูเนเต็ดออโตนอมมัสกอฟเวอร์เมนต์รัฐบาลปกครองตนเองรัฐบาลปกครองตนเองเอกภาพมองโกเดี๋ยวค่อยดูตอนบุกจีนก็เลยก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็40นาทีนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวขอบายไปก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้ามาคือเราจะบุกจีนเลยถ้างั้นก็บาย